โลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางFor something new. The first something new. The first something new. สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตมีบรรพบุรุษนะครับปู่ย่าตายายอพยพจากที่นี่มานะครับเสือผืนหมอนใบมาวันนี้เนี่ยผมกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งใครบอกว่ากันดารใครบอกว่าเทคโนโลยีไม่มีไม่จริงต้องบอกว่าที่เนี่ยบางจุดเนี่ยโอ้โหทั้งสวยงามตะการตานะครับยิ่งใหญ่ใครที่เป็นสายมูเนี่ยนะครับผมตามเต้ยมาให้ดีๆเลยเพราะมันมีหลายที่ที่น่าติดตามมากๆเลยครับผมที่ชอบอีกมากๆเลยเรื่องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเขาพยายามที่จะพูดคุยกับเราเขาพยายามที่จะอยากจะเห็นเราเนี่ยมีความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่ที่เดียวครับมันเป็นอย่างเงี้ยทุกๆสถานที่ที่ผมไปเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยสัวเถานะครับมีอาหารอร่อยอีกมากมายยินดีต้อนรับสู่สัวเถาว่ามันเป็นทริปที่อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเราใช้เวลาชิลกับบรรยากาศได้ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกันในตัวเมืองผมหวังว่าการที่ผมมาครั้งนี้จะทำให้หลายๆคนได้มาเปิดประสบการณ์แบบเต้ยนะสวัสดีทุกท่านเช้าวันเสาร์ดีๆแบบนี้กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับสัปดาห์นี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับพิธีกรหนุ่มสายฮาเต้ยธโนไทยเรายังเที่ยวกันต่อที่เมืองซัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาทุกท่านเดินทางไปเที่ยวที่บ้านดินมรดกโลกกันครั้งนี้เราได้เดินทางกลับมาที่เมืองซัวเถาโดยจะพาไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินพร้อมทั้งหาของกินอร่อยๆขึ้นชื่อประจำเมืองซัวเถากินกันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหุยตอนนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับอยู่กับเต้ยที่ซัวเถาเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยนะครับเดินทางจากซัวเถาออกไปนะครับไปดูบ้านดินนะครับที่สวยงามมากๆเลยที่เป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นมรดกของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นและถ้าใครเนี่ยอยากจะรับชมเนี่ยนะครับขออนุญาตอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยย้อนหลังไปดูทางในรายการเรานะครับใน YouTube นั่นเองนะฮะฝากไว้ด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่2ของพวกเราแล้วนะครับเต้ยได้พาทุกคนเนี่ยนะครับมาอยู่ที่ใจกลางเมืองซัวเถาเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเนี่ยนะครับใครที่เป็นเชื้อสายแต้จิ๋วคนไทยเชื้อสายจีนนะครับหรือว่าใครที่หลงใหลในความเป็นจีนอุ๊ยที่นี่เนี่ยมันสวยมากเลยถามว่าที่นี่สำคัญยังไงที่นี่นะครับเขาเคยเป็นเมืองท่าเรือเก่าแก่แล้วต้องบอกว่าเป็นเมืองโบราณเราอยู่กันที่เมืองที่มีชื่อว่าเสี่ยวกงหยวนนั่นเองอะนะฮะเอ้าบริเวณนี้เนี่ยนะครับผมมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยสตรีทฟู้ดเอ่ยมีหมู่บ้านโบราณเนี่ยนะครับผมประกอบไปด้วยกับทางเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั่นก็คือวัดจีนนั่นเองรอบๆนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ตามเต้ยมาสนุกกันเลยครับหุ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเห็นอะไรไหมแป๊บนึงนี่มีภาษาไทยเขียนไว้ด้วยอุ้ยแป๊บนึงข้างบนนี้เขียนไว้เลยย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ศาลาอนุสรณ์จงซานและสวนสาธารณะสวนสาธารณะขนาดเล็กเพื่อรำลึกถึงการเปิดเมืองซัวเถาครับคุณผู้ชมครับโอ้เขามีแผนที่ให้คนไทยมาเที่ยวด้วยนะเอออย่างนี้ก็ง่ายขึ้นหน่อยมีบอกด้วยนะคุณอยู่ที่นี่ที่จอดรถตรงไหนห้องน้ำตรงไหนศูนย์บริการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะฮะคนไทยมาเที่ยวกันได้ง่ายมากเลยเราจะเห็นนะครับว่าตึกราบ้านช่องเขาเนี่ยยังใช้อิฐอยู่เลยนะฮะยังเป็นอิฐเก่าๆเป็นอิฐบล็อกเก่าๆตรงนี้ยังเป็นปูนเก่าอยู่เลยชอบในความที่เขาก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าของที่นี่เอาไว้นะฮะแต่ว่าที่มันน่าพิสมัยก็คือมันมีร้านอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายที่สำคัญมันมีจุดนักท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะฮะก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเหมาะสมกับการให้คนไทยมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันแล้วตอนนี้ที่ใต้มานะต้องบอกว่าฝนตกเล็กน้อยแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่สะดวกต่อการเดินทางนะพวกผมเดินทางกันพื้นไม่ได้แบบแอ่งน้ำไม่ใช่นะต
้องบอกว่าอากาศก็เย็นนะครับสบายกำลังดีเลยไม่ได้รู้สึกตัวเปียกอะไรอย่างนั้นไม่เลยที่สำคัญร่มเนี่ยไม่กี่สิบบาทเองนะฮะซื้อได้เลยครับเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมครับผมเจอสิ่งที่น่าสนใจเหมือนโดนเรียกอยู่ๆขาก็ไปของเขาเองอยู่ๆขาก็ไปเองไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจผมที่จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับนิฮาวนิฮาวพลังเยอะมากนิฮาวสวัสดีครับเฮ้โอ้ยเขอไอเขอไอเขอไอวะทาโนทาโนชานมดูดิเขาพูดภาษาไทยได้ด้วยอ่ะอันไหนอันไหนอันไหน very delicious yes ไปไหนเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเอาทุกที่ร้านนี้นะเอาละครับคุณผู้ชมเล่นกับเขามาตั้งนานนะครับแต่มีหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้เล่นๆเลยนั่นคือเรื่องของการกินนั่นเองในเนี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นชาก็จริงนะแต่ชาของเขามันพิเศษอยู่หนึ่งอย่างเขาบอกว่าชาเขาเนี่ยเป็นชาขี้เป็ดเป็นอะไรที่ปลูกมากับเป็ดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าขอลองดูหน่อยละกันแล้วก็ต้องสั่งที่เป็นออริจินอลของแท้นั่นเองเขาแนะนำเป็นเมนูนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยละกันนะครับว่าเรื่องของเขาเนี่ยมันจะแบบขี้เป็ดจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะโอ้ยน่าจะอร่อยแบบมังกรอะไรล่ะนะลองลองน่ารักอ่ะเพียวเลี่ยงขอบคุณเหตุที่เรียกว่าขี้เป็ดนั้นมาจากลักษณะพื้นที่เพาะปลูกในเขตอูต้งพื้นดินบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นดินเหลืองมีความชื้นสูงและมีตะไคร่น้ำขึ้นปะปนอยู่ทำให้ผิวดินมีสีน้ำตาลเทาเป็นก้อนเมื่อบีบแล้วร่วนเหมือนขี้เป็ดนั่นเองครับนี่แก้วที่มานะครับมีสัญลักษณ์สวยงามเลยนะครับแล้วที่สำคัญแก้วเนี่ยมันเป็นกระบอกไม้ไผ่ครับคุณผู้ชมครับกระบอกไม้ไผ่นี่หนาขนาดนี้เลยเอาเตยขอกินขอปักดูดเลยนะชามันต้องปักดูดนะอ๋อนี่หรอคือชาขี้เป็ดมันไม่ได้มีความขมหรือความแปลกประหลาดอะไรเลยเรารู้สึกว่านี่คือชาคล้ายๆชามะลิด้วยซ้ำเนี่ยกับชามะลิเหอะเนี่ยเหมือนชามะลิเลยขออนุญาตละกันเดินไปด้วยกินไปด้วยละกันเดี๋ยวชักดาบนี้ละชิง คุ้นๆกลิ่นคุ้นๆมากครับร้านนี้ไม่ใช่ว่าร้านเนี่ยคุ้นๆในกรุงเทพนะฮะแต่ของที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยคุ้นๆมากแล้วดูจากข้างหน้าเนี่ยนะฮะขนมเป็นขนมจีนทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีขนมที่ขึ้นชื่อหลายคนต้องรู้จักอยู่แล้วมีทั้งขนมกุ้ยช่ายมีบ้าจ่างเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่มันที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอาล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ยขอลองชิมร้านนี้แล้วกันเพราะตะเกียแอบเห็นป้ายข้างหน้าครับมันมีป้ายใหญ่ๆนะเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยนะครับเขาถูกแต่งตั้งให้ได้รับมรดกนะครับที่จับต้องไม่ได้จากทางรัฐบาลของภาคจีนบอกว่าที่เนี่ยคือออริจินอลของกุยช่ายมันขนาดนั้นเลยเหรออุ๊ยก่อนที่จะไปประเทศไทยเรานะมันต้องลองชิมของที่นี่ก่อนนะไปดูจากภาพของอาหารเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอาหารที่สวดเถาใช่ไหมล่ะครับแน่นอนครับเพราะนี่คืออาหารจีนต้าจิ๋วเชื่อว่าบรรพบุรุษของหลายๆครอบครัวก็คงจะนำเอาอาหารและวัฒนธรรมการกินมาจากที่นี่แต่รสชาติจะเหมือนหรือแตกต่างติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตขอเสิร์ฟประสบการณ์แสนอร่อยให้ทุกคนได้เอนจอยในทุกช่วงเวลาของชีวิตชื่อท็อปนะครับดุลยวิทย์ขุยอภัยครับพองตองข้าวซอยครับผมสวัสดีค่ะแพรกันติชาจากชีวิตชีวาค่ะพอรู้ว่าเป็นแคมเปญใหญ่ครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดครับต้องใช้ธีมสีฟ้าในการทำขนมค่ะตุ้มตุ้มป่อมป่อมค่ะว่าเอ๊ะคนจะชื่นชอบเมนูขนมที่เราทำหรือเปล่าค่ะร้านเราเป็นร้านอาหารเหนือเราจะพรีเซนต์อาหารเหนือออกมายังไงให้แตกต่างแต่ยังคงรสชาติของความเป็นอาหารเหนืออยู่เป็นคอมบิเนชันที่อร่อยแล้วก็กลมกล่อมคนที่ได้ทานก็น่าจะชอบค่ะในส่วนของรสชาติต้องปรับให้มีความเข้มขึ้นมีความจัดขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
ดีใจค่ะที่ฟีดแบคที่ได้มานะคะชื่นชอบเมนูที่เราทำให้ค่ะ3คำที่ให้กับเมนูนี้นะคะหวานชื่นใจค่ะการันตีด้วยมิชลินบิบกูมอง4ปีซ้อนกับเข้าคนเมืองไผได้กินตัดติดใจเติมชีวิตให้มีสีสันด้วยความหวานต้องที่ชีวิตชีวาคาเฟ่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกค้าที่น่ารักของเราอยากให้ทุกคนได้ลองทานจริงๆค่ะ Life Delicious by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต สัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองสัวเถาและอิ่มท้องไปกับเมื่ออาหารจีนแป้จิ๋วและจีนแคะเดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2568 จำนวน5วัน4คืนจากราคา 52,900 บาทเหลือเพียง 37,900 บาทโทร0658793936ที่ดังมากๆเลยก็คือใช้กล้วยเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักเขาเนี่ยมีการทำเรียกว่าละไม้คล้ายคลึงให้เข้ากับลูกพลับเพื่อให้เป็นความสิริมงคลให้เข้ากับคนจีนก็เลยกลายเป็นขนมที่กินตามเทศกาลคนจีนได้นั่นเองนะฮะเขาเอาหินเหมือนคาลซิโดนีเหมือนหินควอตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่ละหินเนี่ยเขาจะมีแส้และชื่อสลักไว้อยู่สามารถมาทำเป็นแส้กำไรส่วนตัวได้เลยหรือถ้าคุณอยากจะนามสกุลเดียวกับแจ็คสันหวังนี่เลยนี่เลยกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกตอนนี้เรายังอยู่กันที่ถนนคนเดินเมืองซัวเถาซึ่งอาหารการกินจากที่สังเกตก็คลับคล้ายคลับคลาเหมือนกับแถวเยาวราชบ้านเราแต่รสชาติจะเหมือนหรือแตกต่างไปติดตามพร้อมกับหนุ่มเต้ยกันเลยครับดูภาพดูการแต่งเนี่ยครับตึกแถววิธีการวางฟอนต์อะไรพวกนี้ผมว่านะไม่ต่างอะไรกับการที่มาจากเยาวราชเลยแต่ไม่ใช่นะเยาวราชเนี่ยมาจากที่นี่ต่างหากเออเหมือนเลยครับแม่วงแหวนโอเดียนเหมือนเป๊ะเลยเราไปดูนะเยาวราชใช่เลยมาประเดิมกันที่ร้านแรกนะฮะร้านนี้นะครับมีชื่อว่าเหล่าเช่าซิ่งเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยตะกี้อย่างที่เห็นเลยทำขนมเยอะแยะมากมายนะครับมองไปทางไหนนี่มีแต่กล้วย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 ไม่ใช่กล้วยอย่างนั้นนะไม่ใช่กล้วยที่มีคำควบกล้ำลอลิงแต่อันนี้คือกล้วยกล้วยก็คือแป้งนั่นเองนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมคนจีนเนาะถ้าบ้านใครอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นคนจีนจะเห็นเลยครับตอนเช้าเวลามีการไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีพวกขนมเล็กๆอะไรเต็มไปหมดเลยพวกกล้วยกล้วยกล้วยเนี่ยแหละหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ดังมากๆเลยก็คือใช้กล้วยเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยต้องรู้จักไปเยาวราชก็ต้องเห็นนะคนทำข้างทางเต็มไปหมดถามว่าทำไมมันถึงเป็นขนมที่ขึ้นชื่อตอนแรกก็เป็นขนมก่อนนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาเนี่ยมีการทำเรียกว่าละไม้คล้ายคลึงให้เข้ากับลูกพลับเพื่อให้เป็นความสิริมงคลให้เข้ากับคนจีนก็เลยกลายเป็นขนมที่กินตามเทศกาลคนจีนได้นั่นเองนะฮะอ่ะมาลองดูเลยละกันดูซิว่าออริจินอลเป็นยังไงอ่างหอกกล้วยคำว่าอ่างก็คือสีแดงหรือสีชมพูนั่นเองนะฮะเหมือนคำว่าอ่างเปาอะไรอย่างนี้นะฮะกินเข้าไปนะครับก็เป็นพวกแป้งนะครับข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะครับมีผักชีเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับกินเข้าไปก็เหมือนกินใช้กล้วยอ่ะมาที่อันนี้นะฮะเป็นสื่อตักกล้วยอันนี้ไม่เคยกินนะก็ไม่เคยชิมขออนุญาตนะครับกัดมาเหมือนคัสตาร์ดเลยครับกินเข้าไปปุ๊บแป้งข้างในมีความเป็นพืชผักเบาๆติดธัญพืชเบาๆครับส่วนข้างนอกเนี่ยผิวคือกินเข้าไปก็กรุบนะครับไอตัวเนี้ยตัวแรกจะมันกว่านิดนึงส่วนตัวหลังจะกรุบๆ กว่าหน่อยถ้าจากชิ้นหลักของผมนะครับมาที่ชิ้นนี้หน่อยละกันสีสันตะการตามากเขาบอกว่าเนี่ยคือเกี๊ยวนึ่งบ้านเขาภาษาจีนบอกว่าชุยเจียเกี๊ยวอาจจะอ่านยากหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่ากินไม่น่ายากขนาดนั้นมีความตึงหนืดนะเหมือนจะเหนียวนะแต่มันละลายเข้าไปเลยนะส่วนรสชาติเนี่ยอันนี้เป็นรสมันม่วงผมว่าเขาทำดีมากเลยนะอันนี้แต่ว่าอยากลองรสอื่นนะฮะไอสิ่งนี้แหละที่เขาบอกเกี๊ยวนึ่งอ่ะภาษาไทยบ้านเรามันก็คือกุยช่ายนั่นเองนะฮะเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดกรอบนอกนุ่มในกรึบ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 แรงมากเลยส่วนข้างในเนี่ยก็ละลายเข้าปากนะครับ
ข้ามาในย่านเมืองเก่าเสี่ยวกงหยวนแบบนี้นะครับก็เข้ามาเติมพลังกันแบบนี้เนี่ยแหละนะเป็นขนมเรียกว่าขึ้นชื่อนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าถนนทั้งเส้นนี้มีของกินเล็กน้อยอีกเพียบไปหมดเลยอยากจะเดินตะเวนเหมือนอยากเดินในเยาวราชอ่ะเดี๋ยวไปเดินบ้านเขากันหน่อยละกันดูสิว่าเป็นไงฮะเหมือนเดินอยู่ในเจริญกรุงที่เจริญมากๆเลยนะฮะถนนคือทำดีมากเลยมันคือถนนเก่านะแต่ว่าเขาถูกทำไว้อย่างดีมากเลยครับแต่ก่อนไม่น่าเชื่อเลยว่าที่นี่คือยังไม่เจริญแล้วตอนนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ดูสิเหมือนเดินในเยาวราชป่ะเนาะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้มันพิเศษมากเพราะว่าเราจะเห็นวัยรุ่นนะครับเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามากับใครครับเขามากับแฟนเขามากับเพื่อนๆแล้วเขาเนี่ยก็มาตั้งกล้องถ่ายรูปกันมันได้บรรยากาศความเป็นคนจีนโมเดิร์นฟิวชั่นอ่ะนะแล้วก็เราจะเห็นนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยโอ้โหแต่งตัวสวยมากเลยนะฮะนี่เป็นไงพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์อย่างนี้นะครับมีห้องน้ำอย่างนี้มีเหล้าโอมากงอย่างนี้แต่ละที่เนี่ยนะครับคือคนไทยเข้ามาอ่านแล้วเห็นไม่ต้องงงเลยเพราะว่ามันเขียนเป็นภาษาไทยบอกเลยนะครับว่าอ่านง่ายแล้วเขาก็บอกเลยว่าเหมือนว่าสถานที่แต่ละที่มันอยู่ตรงไหนผมเชื่อว่าคนไทยมาเที่ยวที่เนี่ยน่าจะดีแล้วก็น่าจะโอเคกับคนไทยทุกคนเลยเพราะว่าเขาซัพพอร์ตให้คนไทยเนี่ยมาเที่ยวที่นี่นั่นเองนะฮะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยตอนนี้นะครับบรรยากาศเริ่มเย็นลงแล้วไฟนะครับเริ่มออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าความคล้ายกันของสตรีทก็คือมีร้านอาหารนะครับมีร้านกาแฟนะครับมีร้านเสริมสวยอย่างนี้นะครับที่ชอบก็น่าจะเป็นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมอย่างข้างหลังพวกเราตอนนี้ศาลาตอนนี้เปิดไฟแล้วเฮ้ยสวยมากเลยสิ่งนี้ใหญ่ตะการตาอลังการงานสร้างมากต้องบอกก่อนนะฮะตัวแทนข้างบนเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนเหมือนเป็นมนุษย์นะเหมือนเป็นคนนะส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าคนจีนโลสัมเภามาเนี่ยนะครับสัมเภาหัวแดงเป็นอย่างนี้เลยอดีตเนี่ยเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนะครับเป็นอย่างนั้นแล้ว นะครับเป็นรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เนี่ยครับเขาเดินทางกันมาแบบนี้ฮะที่เห็นเนี่ยที่เต้ยเดินมาหยุดเนี่ยเพราะว่าร้านนี้มันน่าสนใจอยู่หนึ่งอย่างนะครับเขาเอาหินนะครับหินเนี่ยเป็นหินแบบพวกเหมือนคาลซิโดนีเหมือนหินควอตอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแต่ละหินเนี่ยเขาจะมีแท่และชื่อสลักไว้อยู่แล้วเขาเนี่ยจะเอามาร้อยเพราะฉะนั้นใครที่มีชื่อมีแท่เป็นของตัวเองเนี่ยนะครับสามารถมาทำเป็นแท่กำไรส่วนตัวได้เลยอันนี้เท่มากๆเลยเก๋มากขอเข้าไปดูข้างในหน่อยละกันฮะเนี่ยนะครับมาดูป้ายแต่ละป้ายเนี่ยนะครับเขาจะมีแท่นะครับผมให้เราเนี่ยก็จะร้อยตามอะไรชื่อเราอยู่ตรงไหนนั่นนะครับแล้วมีความเป็นมงคลยังไงก็ร้อยเข้าไปเลยหรือถ้าคุณอยากจะนามสกุลเดียวกับแจ็คสันหวังนี่เลยนี่เลยจะได้หล่อเท่เหมือนเขานี่เขาเรียกว่าโรสควอตนะครับเป็นควอตกุหลาบนี่จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้อันนี้ไพฑูรย์ครับคาลซิโดนีนี่เป็นอย่างนี้เขาแปลว่าเขาเอาหินธรรมชาติคือเต้ยดูแล้วเนี่ยมันเป็นหินธรรมชาติที่เขาไม่ได้ทำแบบเป็นพลาสติกที่แบบเป็นเหมือนกันทุกบล็อกถ้าจะสังเกตเข้าไปคือหินทุกอันเป็นธรรมชาติหมดเลยแล้วเขาก็เอาแท่เนี่ยนะครับมาสลักลงไปบนหินนั่นเองเฮ้ยมันดูมีพลังนะแตกระแหงออกมานะครับใครแท่อะไรก็ลองเช็คดูแล้วกันนะอันนี้ครับ Tree of Life ของจริงนะครับเป็นต้นตระกูลนะที่คำบอกก็ต้นตระกูลเป็นยังไงเนี่ยฮะตระกูลใหญ่ก็น่าจะเป็นหัวเรือของแต่ละอันเนาะใช่ป่ะก็ลองดูแล้วกันว่าแท่ไหนใครเป็นของใครก็ลองมาทำดูแล้วกันเนาะคุณผู้ชมครับนี่ถ้าสงสัยว่านี่คืออะไรนะฮะอันเนี้ยที่อยู่หน้าผมเป็นสมุนไพรอบแห้งนะครับเคยได้ยินคำว่าสมุนไพรบุฟเฟ่ไหมเนี่ยเขาก็ให้เราตักใส่ถุงนะเขาก็จะมีถุงมงคลไว้ให้เรานะดมกลิ่นก็จะหอมทำไปให้อาม่ากงให้คนที่คุณรักได้ให้พ่อให้แม่น่าจะชอบนะขออนุญาตดมต้องบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเขานะเขาก็จะมีถุงเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาก็จะเก็บสมุนไพรเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ละพืชแต่ละพันธุ์เนี่ยฮะแล้วก็ประคองไว้ในเสื้อเพื่อที่จะมีกลิ่นเป็นสมุนไพรนั่นเองนะครับฟีลแบบน้ำหอมแบบฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือน้ำหอมแบบคนจีนฮะมองไกลๆนี่ไม่รู้เลยนะตอนแรกนึกว่าแบบแค่เพ้นแต่พอมามองใกล้ๆนี่คือมันเป็นงานแบบงานตัดงานฉลุฮะไอ้สีแดงๆเนี่ยคือกระดาษนะ
ส่วนไอ้ที่ไม่ใช่สีแดงอะครับก็คือที่เขาเว้นแล้วเขาตัดไว้เออพอมาทำเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนศิลปะกระดาษครับคุณผู้ชมเขามีการใช้ศิลปะกระดาษเนี่ยตัดเป็นรูปใช้กล้วยนะครับของขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะนอกจากนี้ยังมีอย่างนี้ด้วยครับนี่อันเนี้ยผมคิดว่าพรีเมียมมากๆผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะพรีเมียมมากๆเลยฮะนี่คือศิลปะกระดาษที่เขาตัดเป็นรูปฮกนั่นเองคุ้นๆไหมฮกล็อกซิลนะฮกเนี่ยแปลว่าความมั่นคงนะครับความสำเร็จความมั่งคั่งโชคลาภนั่นเองคุณผู้ชมเดินกันมาสักพักนะฮะตอนนี้คือก็เริ่มเย็นลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ไฟเริ่มขึ้นสวยงามเลยแต่พลังเนี่ยเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในตรงสตรีทฟู้ดกันหน่อยเพราะว่าแอบได้ยินว่ามีข้าวต้มขึ้นชื่อเดี๋ยวไปเจี๊ยบม้วยกันหน่อยเออเจี๊ยบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอสมาร์ท 80/6ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์สยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์บายกรุงไทยแอ็กซ่าไลฟ์สยามพารากอนนำโดยคุณบุพภาวดีโอวรารินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึงนักร้องนักแสดงมากความสามารถหลุยส์สกอตมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้อีกด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Smart Life with iSmart ผมในฐานะที่ว่าเป็นลูกเป็นคุณแม่เป็นห่วงลูกหรือว่าคุณภรรยาเป็นห่วงสามีหรือว่าพี่ชายห่วงน้องวางแผนระยะสั้นครับง่ายเห็นผลกำไรเห็นผลตอบแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ไอสมาร์ทเป็นแบบประกันตลอดชีพที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คนไทยวางแผนชีวิตฉลาดคิดเพื่ออนาคตซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความคุ้มครองชีวิตและด้านการสะสมทรัพย์มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันสั้นเพียง6ปีคุ้มครองถึงอายุ80ปีพร้อมทั้งรับเงินคืนทุกปีและสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปีสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประกันตลอดชีพไอสมาร์ท 80/6สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าประชาสัมพันธ์โทร1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงหรือ www.กรุงไทย-exa.co.th เที่ยวสัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองซัวเถาและอิ่มท้องไปกับมื้ออาหารจีนแป้จิ๋วและจีนแคะเดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2568 จำนวน5วัน4คืนจากราคา 52,900 บาทเหลือเพียง 37,900 บาทโทร065-879-3936แล้วก็เมนูที่สำคัญคือห่านพะโล้นั่นเองคือซัวเถาเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของพะโล้นะฮะกัดเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มมากนี่มันสูตรตามโต๊ะจีนชัดๆอร่อยโอ้ร้อนๆเลยครับหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะดูขนมไข่เขายิ้มให้เราด้วยนะอยากจะชวนทุกคนมาเดินที่นี่นะฮะอ้าวใครเป็นคนแต้จิ๋วยกมือขึ้นอ้าวกากีนังสนับสนุนรายการโดยครีมกันแดดไมนัสซันเดินทางเที่ยวกันมาถึงเวลาที่ท้องต้องอิ่มในย่านของถนนคนเดินเมืองซัวเถายังมีอาหารอีกมากมายรอให้เราได้ไปลิ้มรสชาติกันอย่างร้านที่หนุ่มเต้ยจะพาเราไปกินบอกเลยครับว่าห้ามพลาดสุดๆเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต้องมากินข้าวต้มแบบจักรพรรดิกันหน่อยไม่ได้หมายความว่าผมเป็นจักรพรรดินะหมายถึงข้าวต้มเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยแหละเอออ่ะข้างในเนี่ยคือผมเห็นว่ามีเมนูที่เหมือนขึ้นชื่อของซัวเถาด้วยนะก็คือพวกเมนูพะโล้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทุกเมนูที่มันน่าลองเลยนะอ่ะตอนนี้เราเข้าไปสั่งอาหารข้างในกันดีกว่าครับก่อนที่จะขึ้นชั้นบนนะฮะเขาจะให้สั่งเมนูชั้นล่างเราค่อยขึ้นไปกินชั้นบนไปดูหน่อยว่าเขาสั่งอะไรกันสวัสดีครับพี่สั่งอะไรครับขอสั่งเป็ดมาหั่นพะโล้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน้าคุ้นๆเสียงคุ้นๆพี่เอ้าพี่จันเจ้าพี่จันเจ้าสั่งอาหารแทนพวกเราอยู่ครับผมโอ้ยต้องบอกงี้ก่อนครับว่าพี่จันเจ้าเนี่ยคือคนที่อยู่ในเรียกว่าเป็นตัวแทนของการนำพวกเราเที่ยวเลยก็ว่าได้แล้วเป็นไกด์ให้พวกเราตลอดทั้งทริปนี้เนี่ยนะฮะขอบคุณด้วยนะพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จันเจ้าขอตัวทำงานก่อนนะฮะเราจะได้กินกันเออๆๆแล้วก็จะได้กินครับ
ตอนนี้ข้างหน้าเต้ยเนี่ยมีม้วยมาตั้งแล้วไม่ได้หมายความว่าเต้ยม้วยตายไม่ใช่ม้วยภาษาจีนคือข้าวต้มเออนะฮะซึ่งข้างหน้าเนี่ยโอ้ยมีอาหารเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวค่อยๆลองไปทีละอย่างแล้วกันข้างหน้าผมตรงนี้เป็นไก่นึ่งสมุนไพรคิดว่าใช่ขอลองชิมก่อนนะฮะไก่นึ่งกำลังดีแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรเบาๆเข้าจมูกนะฮะไก่นุ่มมากเป็นเนื้อไก่นึ่งที่มีกลิ่นสมุนไพรแตะเข้าจมูกครับส่วนรสชาติก็คือไก่นึ่งมีความเพลนจืดๆเบาๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นสิ้นรสชาติเลยนะมาที่จานถัดไปนะโอ้โหจัดหน้ามาอย่างดีเลยนะครับตรงเนี้ยดูจากข้างหน้าเนี่ยคือเป็นยำหอยรวมมีหอยหวานหอยแครงแล้วก็หอยเจดีอ่ะเอาหอยแครงแล้วกันดูกินง่ายสุดนะฮะถนัดใช้ไม้จิ้มฟันนะฮะแซ่บๆคึมๆกรุบกรุบหนิบๆรสชาติยำนะผมว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่นี่มีความติดเค็มมีเค็มนำครับแล้วก็เผ็ดอันนี้ไม่ใช่หอยทอดนะเป็นอส่วนนะฮะหอยครับสดมากครับแล้วก็กัดเข้าไปก็มีความกรุบกรุบจากไอ้ที่ทอดอ่ะเนาะอร่อยครับอันนี้ถือว่ากินแล้วโอเคเลยกินแล้วดูดีมากเลยแล้วก็เมนูที่สำคัญคือห่านพะโล้นั่นเองคือซัวเถาเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของพะโล้นะฮะแต่ว่าความเป็นพะโล้เนี่ยมันต้องอุ้ยมันคือมันเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเราอยู่แล้วถ้าทำไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเลยแต่ถ้าทำอร่อยรับรองนะครับโด่งดังไปทั่วปฐพีแน่นอนนะฮะเฮ้ยอนุญาตกินแล้วนะกัดเข้าไปแล้วเนื้อนุ่มมากเค็มนิดๆนะฮะไม่ได้เค็มหนาขนาดนั้นขอข้าวต้มล้างปากนิดนึงนี่มันสูตรตามโต๊ะจีนชัดๆอร่อยมันคือห่านพะโล้ที่อร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมครับสดไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็นหืนข้างหน้าผมมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะฮะก็คือเจ้าข้าวผัดทะเลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเต้จะลองชิมแล้วก็มีข้าวต้มเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มเครื่องคือข้างในเนี่ยครับน่าสนใจตรงที่โอ้ยเขามีเครื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมมีหอยหลากหลายสายพันธุ์นะมีกุ้งนะฮะนี่เดี๋ยวเต้กับทีมงานขออนุญาตพักรับประทานก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังทานอาหารเสร็จครับเช้าวันสดใสอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้เป็นวันที่3ของพวกเราแล้วนะครับผมเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเมืองแต้จิ๋วเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราขออนุญาตต่อยอดกันไปเลยในเมืองโบราณแบบนี้บอกเลยนะว่าข้างในนี้เนี่ยนะฮะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเอ้าพาไปเลยกันดีกว่าไปเย็นสบายแล้วครับคุณผู้ชมจะไปเที่ยวเมืองโบราณแต้จิ๋วเนี่ยนะฮะเขาก็มีบริการรถกอล์ฟให้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารอบๆนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมีสถานที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกินลมชมวิวเพลินๆก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเราไปเจอกันที่นู่นครับเพิ่งมาถึงข้างในเมืองโบราณแต้จิ๋วเนี่ยนะฮะโอ้โหคนพลุกพล่านเลยครับคนเที่ยวเยอะมากเลยทั้งต้องบอกว่าเป็นทั้งคนจีนเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองนะฮะบอกก่อนเลยนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีศิลปะแบบฟิวชั่นก็ว่าได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขายังคงอนุรักษ์ความเก่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับหรือว่าแบบถนนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงอนุรักษ์ความเก่าไว้แต่ก็มีการบูรณะเนี่ยนะครับบางอย่างเอาไว้ให้มันดูใหม่ขึ้นนะฮะมันน่าเดินมากเลยมีร้านอาหารมากมายมีขนมเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเต้ขอใช้เวลาหน่อยละกันอยากจะชวนทุกคนมาเดินที่นี่นะฮะอ้าวใครเป็นคนแต้จิ๋วยกมือขึ้นเอ้ากากีนังไปข้างในกันครับคุณผู้ชมครับความเป็นคนจีนเลยครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาเดินผ่านร้านแบบนี้โอ้โหอะไรที่ขึ้นชื่อกับคนจีนครับชานั่นเองนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีถ้วยชาเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยถ้วยชาของที่นี่เนี่ยที่ผมชอบมากเลยคือนอกจากที่เขามีแบบเป็นถ้วยเอาไว้ใส่ชาแล้วลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยนะครับเขากินชาแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยฮะก็คือก็จะเป็นถ้วยรองข้างล่างใหญ่ๆเลยนั่นเองนะฮะที่เรากินในร้านอาหารนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ซ้ายไปจุดขวาเนี่ยครับเราก็จะเห็นถ้วยชาอย่างเงี้ยเยอะมากครับ
อุ้ยผู้ชมครับเดินในเมืองโบราณมันใหญ่นะโอ้ตอนนี้กระเพาะก็เริ่มทำงานแล้วครับผมขออนุญาตเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเห็นร้านเนี่ยมันดูน่ากินกลิ่นขนมมันออกมาเลยดูรูปครับคืออะไรครับขนมไข่นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวเต้ยขออนุญาตสั่งหน่อยละกันไม่รู้ว่ามีหน้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาสั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนละกันนะฮะโอ้ยกลิ่นหอมจังเลยอ่ะเชี่ยนี่นะฮะโอ้ร้อนเลยครับคุณผู้ชมในมือเต้ยกำลังร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มันอุ่นหน่อยแล้วกันแต่หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะดูขนมไข่เขายิ้มให้เราด้วยนะและคือที่น่ารักเนี่ยก็คือเนี่ยพอจะหยิบไม้มากินเนี่ยนะครับมาเพิ่งมาสังเกตกล่องครับนี่เห็นไหมครับกล่องเหมือนอะไรครับบรรจุภัณฑ์นะเออนะฮะเหมือนที่เก็บไข่รังไข่ใช่ไหมฮะเออน่ารักมากเลยแต่ผมขออนุญาตรอให้มันอุ่นลงนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ดูร้อนมากเลยครับคุณผู้ชมครับขนมไข่นะครับมันก็ต้องกินอัดกับอะไรบางอย่างจะให้กินเฉยๆมันก็แห้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อน้ำหน่อยนี่กว่าจะได้โอ้ยรอคุ้มค่ากับการรอคอยครับนะจะกินชาก็ต้องเปิดฝาครับเปิดได้จริงไม่ได้คิดว่าจะเปิดได้นี่ขออนุญาตเอาหลอดมาก่อนนี่นะฮะเออต้องอย่างนี้สิแล้วควันนี้มาจากไหนอ่ะหวานซ่าเย็นชื่นใจเอ้ากินกับขนมไข่จะได้ยิ้มอารมณ์ดีนะฮะกัดไปรอยยิ้มหายไปแล้วแต่มาอยู่ที่แก้มแทนเอาล่ะครับต้องบอกว่าก็เติมพลังกันแล้วนะครับเติมทั้งน้ำนะครับเติมทั้งของหวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ยเนี่ยไปเดินเล่นมีพลังเติมต่อกันละแต่ถ้าใครอยากจะมาก็มาลองได้ครับคุณผู้ชมครับความน่าสนใจของเมืองโบราณแต้จิ๋วนะสำหรับเต้ยอ่ะคือตรอกซอกซอยนะฮะต่างๆนอกจากเป็นจุดถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยนะครับร้านของเล่นเนี่ยนะฮะให้เราได้นั่งเล่นเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆนะเต้ยว่าเป็นเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวเดินซื้อแล้วก็เดินถ่ายรูปเออแต่ตรงเนี้ยดูโบราณมากเลยอ่ะคุณผู้ชมครับทุกร้านเนี่ยมีขนมเต็มไปหมดเลยแต่ร้านนี้ดูน่ากินมากเลยน่าสงสัยมากเพราะไม่เคยเห็นขนมแบบนี้ดูเป็นบล็อกๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหน่อยกันของหวานครับเพิ่มพลังกันหน่อยครับอุ้ยพี่จันเจ้าครับผมทำอะไรอยู่ครับพี่ก็ซื้อขนมอ่ะขนมกำลังกินเนี่ยนะอย่างนี้นี่คือขนมอะไรเหรอพี่ขนมเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเถาซูเหรอครับอ๋อที่เราอยู่ข้างเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเถาซูหมดเลยใช่ๆนะฮะแต่มีหลายรสชาติเลยมีรสชาติอะไรบ้างครับพี่อ่านไม่ออกเลยอ่ะมีอันแรกก็เป็นรสชาติต้นหอมอันที่2ก็มะวอนัสวอนัสครับอันที่3ก็เป็นสาลายอันที่4ก็เป็นอัลมอนด์นะฮะอันนี้อันที่5ก็เป็นออริจินอลครับอันนี้ก็เป็นฮะ6ก็เป็นควันที่2อ๋อมีอยู่6รสชาติใช่ครับพี่จันจัดทุกรสเลยใช่ๆครับผมเอ้าขอลองชิมก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นแบบไหนเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ขนมเหมือนแห้งๆนะครับก็แห้งจริงอ่ะใช่แต่หวานอร่อยดีถ้าเกล็ดน่ารักจังเหมาะกับการเป็นของฝากให้กับคนทางบ้านนะฮะขโมยกินดีกว่าข้างหลังดูข้างหลังคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่เราได้มานะฮะต้องบอกว่าชาวไทยเนี่ยนะครับผมที่อพยพเนี่ยมาจากแต้จิ๋วเนี่ยมีเยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เรียกว่าเป็นชาวจีนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะฮะสาเหตุก็เพราะอะไรหรอครับโอ้ยอันนี้เต้ยได้ยินมาจากปู่ย่าตายายเยอะเลยนะฮะเพราะว่ายุคพวกเขาเนี่ยอดอยากนะครับข้าวไม่มีจะกินเกิด
สงครามเกิดเรียกว่าปัญหาภายในเยอะแยะมากมายนะครับความขัดแย้งเยอะแยะมากมายทำให้พวกเขาเนี่ยต้องโล้สำเภามาก็ย้ายมาตั้งหลกตั้งฐานนะครับที่เกาะหมากปีนังเนี่ยนะครับผมช่องแคบมะละกาที่ฟิลิปปินส์รวมไปถึงที่สยามประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะฮะและด้านหลังของผมเนี่ยนะครับผมเป็นเรียกว่าโอ้โหเกตใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยละกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเทศกาลดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ครับเพชรพาคุณผู้ชมครับมาทำกิจกรรมกันนะครับกับ The First Ultimate Big Fan by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ามีกิจกรรมพิเศษครับนั่นก็คือการทำ Gemstone Craftsmanship นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามากันที่ร้านอาหารชื่อว่าพึ่งโยคุยซีนแอดสเปเชียลตี้บาร์นั่นเองนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันครับแต่ว่าพิเศษสุดๆก็คือเราจะมีการทำร้อยสร้อยข้อมือครับเพื่อสร้างสรรค์จินตนาการนะครับผมแต่ว่าจะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมด้านในกันครับโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรามีผู้โชคดีทั้ง12ท่านครับนอกจากจะได้รังสรรค์สร้อยข้อมือด้วยหินนำโชคแล้วนะครับวิทยากรเนี่ยก็ยังจะได้อธิบายนะครับแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของหินแต่ละสีด้วยแล้วก็เล่าถึงความหมายของหินครับที่นำมาในวันนี้อีกด้วยนั่นเองครับยินดีต้อนรับนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วทางเราเองก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะคะที่ให้ลูกค้าเข้ามาร่วมจอยเนาะแล้วก็ค่ะเรามองเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกค้าหรือว่าหลายๆท่านน่ะได้เงินโบนัสเปลี่ยนเงินโบนัสให้เป็นโบนัสปีนี้ให้เป็นโบนัสตลอดชีพนะคะฝากร้านนิดนึงนะคะเรามีประกันด้วยกัน3แบบทั้งประกันบำนาญประกันออมทรัพย์แล้วก็ประกันชีวิตนะคะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกิจกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมแรกของในปีนี้คอยติดตามกิจกรรมปีนี้อยู่เพราะกิจกรรมในปีนี้จะเข้มข้นกว่าทุกปีและมีอะไรที่มีซ่อนอยู่เยอะนะครับขอบคุณและฝากติดตามในการเพื่อจะเป็นรวมกันเป็นลูกค้าของกรุงไทยแอคซ่าการชิมด้วยกันสนุกดีครับเพราะไม่เคยมาร่วมกิจกรรมที่เนี่ยของที่นี่ดีค่ะเป็นสิ่งที่แปลกดีไม่เคยทำเลยค่ะต้องใช้สมาธิในการร้อยนะคะสนุกมากค่ะคือเป็นแบบตัวเองชอบเรื่องสร้อยอยู่แล้วไงพอได้หินร้อยหินพวกนี้ค่ะชอบมากเลยค่ะได้เรียนรู้ความหมายของหินแต่ละชนิดอยากได้มีความร่ำรวยนะครับก็เลยเลือกหินสีนี้ครับก็อยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณรายการ The First Anime นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก่อนจะปิดท้ายนะครับด้วยการทานติ่มซำแบบบุฟเฟ่ครับที่ร้านเพิงโยคุยซีนแอนด์สเปเชียลตี้นะครับร้านอาหารจีนโมเดิร์นสไตล์คันตอนิสครับหรือสไตล์ไชนีสฮ่องกงนั่นเองครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจนะครับผมที่ทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตและ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะครับผมมอบให้กับคุณผู้ชมเสมอมานะครับถ้าคุณผู้ชมครับไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเจอกันได้เลยนะครับครั้งหน้าครับติดตามรายละเอียดให้ดีครับที่ Facebook Fanpage ของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับและก็เข้าไปดูที่ www.krungthai-aksa.co.th ได้นะครับหรือว่าโทรได้เลยครับทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่1159นั่นเองนะครับผมเพชรตะวันครับก็ขอกลับไปชิลๆกับบรรยากาศด้านในก่อนละกันนะครับผมแฮปปี้ในวันหยุดแบบนี้นะครับสวัสดีครับเที่ยวสัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนตื่นตากับความเป็นเมืองมรดกโลกบ้านดินโบราณที่มีคนอาศัยอยู่จริงอายุกว่า800ปีพร้อมแสงสีเสียงที่บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองสัวเถาและอิ่มท้องไปกับเมื่ออาหารจีนแป้จิ๋วและจีนแคะเดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2568 จำนวน5วัน4คืนจากราคา 52,900 บาทเหลือเพียง 37,900 บาทโทร065-879-3936มาถึงเมืองแต้จิ๋วก็ต้องคิดถึงสะพานเซียงจื่อที่สำคัญนี่คือสะพานแห่งแรกในประเทศจีนนะครับที่เปิดและปิดได้เห็นไหมครับตรงนั้นมันมีเรืออยู่นะนี่ครับวิธีการกินเนื้อ นะครับเราจะมาลวกไก่กาเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกวิธีก็ต้องให้เขาเนี่ยนะครับทำเห็นไหมเสด็จน้ำห้าทีมาเป็นเนื้อให้เราทานแล้วความมหัศจรรย์
สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel มาถึงมณฑลกวางตุ้งก็ต้องคิดถึงเมืองแต้จิ๋วมาถึงเมืองแต้จิ๋วก็ต้องคิดถึงสะพานเซียงจื่อคำพูดนี้นะครับผมไม่ได้พูดลอยๆไม่ได้แต่งเล่นๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาสอนลูกสอนหลานเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงเมืองแต้จิ๋วเนี่ยให้อย่าลืมมาที่สะพานเซียงจื่อแล้วข้ามไปให้ได้นะต้องบอกงี้ครับนอกจากที่ว่าข้ามไปแล้วเพื่อเป็นมงคลให้กับตัวเองเนี่ยนะครับสะพานนี้เนี่ยนะฮะมีชื่อไทยนะครับว่าสะพานวัวคู่นะครับถูกยกย่องให้เป็นสะพานนะครับที่โบราณแล้วก็ติด1ใน4นะครับเป็นสะพานที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนเลยก็ว่าได้เนี่ยนะครับอีกทั้งความยาวเนี่ยนะฮะอู้ยถึงตรงนั้นเลยอ่ะเห็นป่ะครึ่งกิโลเมตรนะครับคุณผู้ชม515เมตรความกว้าง100กว่าเมตรนะครับที่สำคัญนี่คือสะพานแห่งแรกในประเทศจีนนะครับที่เปิดและปิดได้เห็นไหมครับตรงนั้นมันมีเรืออยู่เนาะเออหนุ่มเต้ยพาเราเดินเล่นที่สะพานเซียงจื่อจนค่ำพอเห็นสะพานในตอนกลางคืนที่ถูกประดับประดาด้วยไฟแสงสีแล้วสวยงามมากๆเลยทีเดียวล่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของอาหารมื้อค่ำได้ยินมาว่าคนที่นี่นอกจากห่านแล้วยังชอบกินหม้อไฟเนื้ออีกด้วยครับจะน่าอร่อยขนาดไหนตามหนุ่มเต้ยไปชมกันเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดินทางมาเยอะแล้วก็ขอปิดภารกิจนะครับในคืนนี้ด้วยเนื้อละกันนะครับเขาบอกว่าเนื้อที่นี่เนี่ยนะฮะโอ้โหไม่แพ้ห่านเลยที่สำคัญเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเรามีสั่งเนื้อมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้สั่งเครื่องในมาแต่ถ้าคุณผู้ชมสัตทัศน์เนี่ยก็สามารถมาสั่งได้นะนี่ครับวิธีการกินเนื้อนะครับเราจะมาลวกไก่กาเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกวิธีก็ต้องให้เขาเนี่ยนะครับทำจริงๆเนี่ยเขาจะมีสูตรหมักน้ำจิ้มด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่ทำเองเราให้เขาทำให้แล้วกันนะฮะมาลวกเนื้อนี่บางมากๆเลยนะลงน้ำไปแป๊บเดียวเนี่ยลวกขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนสีไปแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำ5ทีมาเป็นเนื้อให้เราทานแล้วและทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนะครับก็คือเมนูสุกี้เนื้อนั่นเองดูดีดูแล้วเปรี้ยวปากมากเลยเอาจริงๆนะตอนนี้หิวมากหิวมากๆเนื้อละลายในปากเคี้ยวง่ายน้ำจิ้มอร่อยติดเผ็ดนิดนึงแต่ว่ากำลังดีเพราะเป็นรสชาติที่ชอบมากเลยนะฮะอันเนี้ยมันหมายความว่าสุดยอดคือแบบโอ้ยแสบสุดยอดและมื้อนี้นะครับเต้ยขออนุญาตนะครับปิดเทปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับพรุ่งนี้จะไปที่ไหนรอติดตามแล้วกันนะฮะได้เวลาร่วมสนุกของฝากสุดพิเศษฟรีๆถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเปิดแฟนเพจ Facebook The First Estimate ไว้แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าคำว่าชาขี้เป็ดมาจากอะไรระหว่าง TF1 ดินหรือ TF2 ขี้เป็ดสามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แฟนเพจ Facebook รายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกเท่านั้นทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยของที่ระลึกจากรายการ The First Estimate ติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลก
เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเที่ยวกันต่อใครที่เป็นสายเข้าวัดสายหมู่ต้องห้ามพลาดกันนะครับเพราะเราจะพาไปที่วัดดังขึ้นชื่ออย่างวัดไคหยวนที่มีความเชื่อเรื่องการขอพรปลดหนี้ร่ำรวยทันใจหรือที่ศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบู้ซัวที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพร้อมกับไปที่สุสานพระเจ้าตากสินดังนั้นห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราอย่างกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต The First Tour and Travel ครีมกันแดด Minus Sun แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก 9:30 น. PPTV HD ช่อง 36สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่นี่นะครับก็คือสุสานของพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองเพราะว่าบิดาของท่านเนี่ยนะฮะก็คือคนแต้จิ๋วที่มาจากเฉิงไห่นั่นเองเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างหน้าเต้ยเนี่ยนะฮะคือวัดไคหยวนนั่นเองนะครับเป็นจุดเชื่อมประตูฟ้าและดินนั่นเองนะฮะเราก็ต้องมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือขอพรขอลาภขอยศขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปเพราะเสือเนี่ยครับเขาคอยปกปักพิทักษ์รักษาเรานั่นเองนะฮะ